สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะกับบริษัท XML Solar นะคะวันนี้มีตัวโคมไฟหัวเสามานำเสนอนะคะรุ่นนี้เรียกรุ่นว่าโคมไฟหัวเสา AC ซุง Japanese Style นะคะสีดำจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะจุดเด่นนะคะจุดเด่นของตัวโคมนี้นะคะสามารถเลือกเปิดได้2แสงนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้จะเอาแสงขาวก็ได้แสงเหลืองวอร์มไว้ก็ได้ในตัวเดียวสามารถเลือกได้2สเต็ปนะคะและจุดเด่นอย่างคือดูตรงนี้เห็นไหมคะใต้เนี่ยค่ะใต้ตัวโคมใต้ตัวโคมมันจะมีสายให้สามารถติดไฟบ้านได้นะคะตัวนี้ได้ด้วยนะคะตัวนี้สามารถต่อจากสายไฟบ้านได้ด้วยนะคะเราจะมาดูแสงกันตอนท้ายคลิปนะคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องวัสดุโดยรวมนะคะวัสดุโดยรวมตัวนี้จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะคะพลาสติก ABS นะคะความสว่างของตัวโคมนี่ประมาณ150ลูเมนหรือเทียบเท่า3วัตต์ไฟบ้านนะคะแบตเตอรี่ 3.7 โวลต์ 2,002 มิลลิแอมป์นะคะแผง3วัตต์นะคะส่วนวิธีการใช้งานของตัวสินค้านะคะง่ายๆค่ะไม่มียุ่งยากแค่นี่ค่ะเราจะมีสวิตช์ให้เอาไปใต้ฐานโคมนะคะจะมีสวิตช์ให้แล้วก็ตัวถ้าสวิตช์ดันไปซ้ายจะเป็นแสงวอร์มนะคะดันมาขวาก็จะเป็นแสงขาวนะคะถ้าดันตรงกลางคือปิดนะคะง่ายๆนะคะวิธีการใช้งานโคมนี้นะคะเหมาะสำหรับที่ไปติดตั้งบริเวณที่แบบว่ามีที่มืดเป็นแนวทางเดินได้นะคะหรือหัวมุมหัวเสาที่มันมืดแต่มีสามารถมีแสงแดดส่องถึงอะค่ะช่วงเวลากลางวันสามารถติดได้เลยนะคะนี่ค่ะทรงสไตล์ออกโมเดิร์นนะคะชั่วโมงส่วนชั่วโมงการทำงานนะคะอยู่ได้ถึงประมาณ 10-12 ชั่วโมงก็ถึงเช้าค่ะง่ายๆนะคะถ้าวันไหนที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ก็ถึงชั่วโมงทำงานถึงเช้านะคะส่วนตัวนี้ตัวพุกนะคะทางร้านจะแถมให้ในกล่องนะคะพุกตัวนี้ก็สามารถยึดเจาะกับตัวโคมนะคะในลักษณะประมาณนี้นะคะทั้งสี่มุมเลยนะคะจะมีแถมให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแสงในคลิปต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะมาดูแสงจากตัวโคมกันนะคะมีแสงมองไว้นะคะเป็นแสงขาวนะคะลูกค้าสามารถเลือกแสงใดแสงหนึ่งก่อนที่จะติดตั้งได้นะคะสว่างมากเลยนะคะจากห้องนี้มืดสนิทนะคะสังเกตนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะจะมารีวิวตัวสินค้าตัวใหม่กับบริษัท XML Solar ให้ดูอีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ